ความฉลาดทางอารมณ์หรือ emotional intelligence หรือที่บางคนเรียกว่า EI หรือ EQ นั้นคือความสามารถของสมองในการรู้เห็นอารมณ์ความรู้สึกและนำเอาพวกมันมาใช้ประโยชน์รวมถึงรับฟังสิ่งที่พวกมันกำลังบอกกับเราและบริหารจัดการกับพวกมันอย่างมีประสิทธิภาพผู้คนที่มี EQ สูงๆนั้นสามารถตระหนักรู้ได้ถึงอารมณ์ของตัวเองและยังสามารถรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้อีกด้วยมันทำให้พวกเขานั้นสามารถแยกแยะอารมณ์ต่างๆปรับจูนทัศนคติและความรู้สึกภายในซึ่งนำไปสู่การสื่อสารกับผู้อื่นได้ดียิ่งกว่าบางทีโมเดลที่เกี่ยวพันกับเรื่องความฉลาดทางอารมณ์มากที่สุดนั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักจิตวิทยาจอห์นเมเยอร์และปีเตอร์ซาโลเวย์ผู้ซึ่งเป็นคนให้คำนิยามของ EQ ในปี1990ว่ามันเป็นผลรวมของทักษะ4อย่างได้แก่การรับรู้การใช้การทำความเข้าใจและการจัดการกับอารมณ์ต่างๆ Perceiving Emotions หรือการรับรู้ถึงอารมณ์นั้นคือความสามารถในการตรวจจับอารมณ์จากสีหน้ารูปภาพน้ำเสียงและไม่ใช่แค่เพียงแค่ของผู้อื่นแต่ยังรวมถึงของตนเองอีกด้วยมันคือแก่นของความฉลาดทางอารมณ์และยังทำให้การประมวลข้อมูลอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนอื่นๆมีความเป็นไปได้ Using Emotions หรือการเอาอารมณ์มาใช้คือความสามารถในการใช้หัวใจควบคู่ไปกับการใช้สมองผู้คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้นสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ของตนทำให้พวกเขาอาจจะเปลี่ยนสิ่งที่พวกเขาจะกระทำเพื่อสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ Understanding Emotions หรือการทำความเข้าใจในอารมณ์คือความสามารถในการเข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของความรู้สึกต่างๆอย่างลึกซึ้งมันเกี่ยวกับการรับรู้และความสามารถในการอธิบายว่าอารมณ์ต่างๆนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามกาลเวลาได้อย่างไร Managing Emotions หรือการบริหารจัดการอารมณ์นั้นคือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของทั้งตัวเราเองและผู้อื่นผู้คนที่ทำสิ่งนี้ได้ดีจะสามารถควบคุมความรู้สึกของพวกเขาสามารถจัดการกับอารมณ์และยังสามารถมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้อีกด้วยในขณะที่คนบางคนนั้นดูเหมือนจะเกิดมาพร้อมความสามารถทั้ง4ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นคนบางคนกลับต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการกระทำแต่ละข้อแต่ข่าวดีก็คือพวกเราทุกคนนั้นสามารถพัฒนา EQ ของเราได้ผ่านทางการมีสติการฝึกฝนการบำบัดและการเรียนรู้และมันก็ดูเหมือนจะเป็นการพยายามที่แสนจะคุ้มค่าซะด้วยบ่อยๆแล้วระดับของความฉลาดทางอารมณ์ที่สูงนั้นจะสัมพันธ์กับความสำเร็จทางการศึกษาและหน้าที่การงานที่สูงขึ้นด้วยนั่นก็เพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราและวิธีที่เราบริหารจัดการมันนั้นส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของสมองของพวกเราในการที่จะรับฟังและเรียนรู้สิ่งต่างๆดังที่ปีเตอร์ซาโลเวย์ได้ให้ข้อสรุปเอาไว้ว่าผู้คนที่มีอารมณ์ดีนั้นจะมีความสามารถในการใช้ตรรกะเหตุผลและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ดีกว่าแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงคุณคิดว่าพวกเราควรจะมีการสอนเด็กๆเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ในห้องเรียนหรือไม่และถ้าควรเราควรจะสอนพวกเขาอย่างไรกันดีลองมาแชร์ความคิดเห็นและประสบการณ์ของคุณในการฝึกฝนและพัฒนา EQ ได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ